ริงเพื่อนขอโทษเน่ตั้งใจเพื่อนก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดใส่สครับแฮ่กด Subscribe แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอสขอล่ะวายก็ได้สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับสรันวันเดย์นะครับผมก็ทำตามที่แฟนๆเรียกร้องนะฮะอยากให้พาแซมมี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อยากให้มาเล่นเวกเซิร์ฟนะครับผมก็สบายมากคือวันนี้เรามาก่อนไงเธอไม่เคยเปลี่ยนนะตอนอยู่กองทำงานยังไงเลทยังไงไม่เคยมาตรงเวลาก็คือไม่มีการพัฒนาโอ้โหผมเพิ่งด่าผมเป็นลูกอะนะครั้งที่แล้วว่าผมไม่เยอะเข้าใจปะครั้งนี้เราก็เลยแบบมาก่อนก็ขอขิงสักนิดนึงครับผมเราก็ขอดูชมวิวก่อนแล้วกันนะเอาพี่รถเป็นมาเลยแต่เรามาถึงก่อนไงเฮ้ยมาแล้วโอ้ยสวัสดีเพื่อนทำไมมาช้าก็เทปที่แล้วมึงมาช้าไงเทปนี้กูเริ่มมาช้าบ้างโอ้ว่าไม่ได้แล้ววันนี้เรามาก่อนนะกูมาก่อนค่ะก่อนไปซื้อของกินค่ะเอาไม่รู้ไม่เห็นในกล้องไม่เห็นในกล้องคือเรามามีไลน์แชทเดี๋ยวกูลงสตอรี่เองแอดสลันวันเดย์เดี๋ยววันนี้ขอโชว์หน่อยนะเล่นเก่งไงได้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Alpha Wake and Camp นะครับผมก็เป็นสถานที่ที่มันเล่น Wake Surf โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นไปให้นะฮะหรือว่าใน Facebook ก็ได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสถานที่นี้ดีมากๆนะครับ private มากๆแล้วก็ดูจากเรือนะฮะเรือเขาเทพมากๆนะครับผมดูชื่อเลย Malibu อันนี้รู้แต่ว่าค็อกเทลอย่างเดียวแต่ว่าเรือน่าจะโหดถึงวันนี้เรือดีสถานที่ดีเพราะฉะนั้นการเล่นต้องดีถ้าหล่นบอกเลยคุณพี่เอาตีนมาถีบหน้าได้เลยแต่ถีบเบาๆนะหรือเจ็บครับเราก็อยู่ที่ Alpha Wake and Surf Camp ถูกใช่ไหมก็ง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาเล่น Wake Surf ทำไมต้องดึงหน้าขนาดนั้นอะเทปนี้คือกล้าขิงไงเพราะว่าแบบเก่งแล้วจะไม่เห็นใน IG เล่นแบบว่าถือคงถือของอะใช่จริงเหรอก็เป็นคอนเทนต์เราเก่งใช่ไหมเก่งเทคเดียวจริงเหรอของไม่เปียกไม่หายไม่หล่นถ้าสองเทปก็ถ่ายไม่ได้นะใช่เปียกตกน้ำหายหมดต้องเซฟถุงก่อนเพราะถุงแพงอ๋อเหรอวันนี้จะมีชาเลนจ์อะไรให้ผมไหมฮะถอดฟินเหมือนกันปะล่ะก็อย่างที่บอกไงให้มันเท่าๆกันเลยอืมเดี๋ยวนี้ขอรุ่นพนาก่อนไม่ได้ตักไปเลยอ่ะก็เดี๋ยวลองดูไหมเพราะว่าจริงๆแล้วสเต็ปการเล่นอ่ะมันก็คือมีพอมันขึ้นได้ซึ่งมันขึ้นได้อยู่แล้วครั้งก่อนขึ้นได้เดี๋ยวครั้งนี้มาดูกันพอมันขึ้นได้แล้วก็คือจะปล่อยเชือกปล่อยเชือกแล้วก็ฝึกคาร์ฟอันนี้คือเบสิกใช่ครับเดี๋ยวนะครั้งก่อนก็คาร์ฟได้นี่เพราะว่ามีสกิลเซิร์ฟสเก็ตได้อยู่นิดหน่อยถ้างั้นก็เดี๋ยวให้ทำหมุนเลย360เฮ้ยไม่รู้คืออะไรอ่ะตายไม่ออกก็คือหมุนไง360 360องศาเอาขึ้นธรรมดาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันได้เพื่อนเก่งแล้วปกติมาที่นี่บ่อยไหมจริงก็แทบจะอาทิตย์ละครั้งจริงเหรอจริงก็ว่าถึงว่าเล่นเก่งไงคือที่นี่มันชิลนะใช่ที่นี่บรรยากาศดีมีคลับเฮาส์มีแอร์ให้อยู่มีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็มีโต๊ะผงโต๊ะพูมีแบบโต๊ะโป่งพองคืออะไรเป็นแบบโต๊ะผงโต๊ะพูโต๊ะผงโต๊ะพูมีน้ำชาอะไรอย่างงี้ให้กินด้วยใช่ไหมมีเครื่องดื่มใช่ไม่กินเลยก็ชิลนะแอร์เย็นดีแอร์เย็น private ด้วยเหรอ private เพราะว่าที่เนี้ยก็คือสมมติเราจองมา1ชั่วโมงใช่ป่ะคะก็จะมีแค่กลุ่มเราเพราะว่าก็มีเรือแค่ลำเดียวแล้วก็จะแบบว่าบริการเราแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวบรรยากาศดีแล้วยิ่งตอนเย็นแบบซันเซ็ตก็สวยมากคอนเทนต์ชนีถ่ายรูปหัวเรือคือเลิศถึงว่าเราถ่ายรูปบ่อยก็คือมาจากที่นี่ทั้งนั้นใช่ไหมมาจากที่นี่ทั้งนั้นที่เห็นขึ้นโลเคชั่นหรือรีวิวของอะไรก็คือที่นี่จ้ะเอาฟ้าเวกแอนเซิร์ฟเป็นทุกอย่างให้กูแล้วโอ้เป็นที่ชิลด้วยเนาะเป็นที่ชิลส่วนใหญ่จะชิลใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วที่มาไม่ได้ติดเล่นนะติดเราเรื่องเราเรื่องเราเรื่องว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างใช่มาพบปะแบบเพื่อนฝูงน้องพร้อมไหมล่ะพร้อมมึงอ่ะพร้อมเปล่ากลัวเองไม่รู้รู้สึกกลัวน้ำเองก็ไม่ค่อยรู้อ่ะน้ำไม่มีอะไรเลยมึงอ๋อล่าสุดมากับแม่ต๊อกแตกที่สนิทกันเขาลอยอยู่ใต้น้ำใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีอะไรก็ไม่รู้เรืออยู่มาพันขาใช่เหรอไอ้บ้าจริงเหรอ
เขาบอกว่าจริงแต่ว่ากูตั้งแต่กูเล่นมาไม่เคยสัมผัสอะไรใต้น้ำเลยนอกจากน้ำจริงจริงเพราะฉะนั้นต้องไม่ตกไงแล้วพอเราเล่นปุ๊บเราเล่นพอแล้วปุ๊บเราขึ้นจากท้ายเรือระหว่างอยู่บนบ่อแล้วขึ้นเรือได้เลยเออไม่ตกแน่นอนเก็บอันนี้นะแล้วไว้รีพีทนะไม่ตกแน่นอน แล้วไปดูตอนเล่นพร้อมยังพร้อมดิเอาไปดิครับผมไปดิค่ะไปอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วใส่แว่นทำไมอ่ะกันฝนเข้าตาอ๋อฝนตกไปปล่อยแต่ว่ายังปลอดภัยอยู่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราพร้อมเล่นกันแล้วใครเล่นก่อนเอ้าขออิงสุกปะเล่นพี่เฟิร์สดิขออิงสุกขออิงสุกเลยเป้าเดียว1 2ปึ้งนะโอเคงั้นเดี๋ยวนะแพ้หรือชนะเล่นก่อนแพ้เล่นก่อนแพ้เล่นก่อนโอเค1 2จับจับจับตายแล้วพี่แซมมี่คิดว่าพี่พอจะเล่นได้ป่ะครับเล่นได้ครั้งก่อนเขาก็เล่นได้มึงยังขิงกูอยู่เลยครั้งก่อนอ่ะจริงเหรอเอออ่ะจำได้ป่ะว่าขึ้นยังไงจำได้เออเอาอันนี้ได้เลยเหรอพี่พอซ้ายนำขวานำนะซ้ายนำครับโอ้ยตายแล้วโอ้ยพี่พอมองไปทางซ้ายนะมองทางซ้ายได้พรสวรรค์ไงทำไมไม่รอคิวก่อนนะอุ้ยสารจะไม่หัวเปียกอีกอุ้ยโทษเพื่อนขอโทษแม่ตั้งใจเพื่อนเฮ้ยเหนื่อยว่ะเฮ้ยแรงอ่ะมาดูพี่ทามี่กันเล่นกันดีวะเอ้ยกูปีโดนเท่ว่ะเก่งว่ะเท่ว่ะ
เก่งมากมันเอาเรามาฆ่าเว้ยจริงๆเขาเล่นโปรแล้วอะไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเนาะคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็คือเราจะให้ทั้งสองคนทเวิร์กบนบอร์ดใครทเวิร์กได้นานที่สุดคนนั้นชนะและคนที่แพ้จะมีบทลงโทษแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรพี่ที่มาเนี่ยไม่เห็นบอกเลยว่าจะมีคือชาหลงชาเลนอะไรบอกกูเลยผมก็ไม่รู้มึงคิดว่ากูจะชาเลนได้เหรอมึงดูสภาพมึงเล่นเมื่อกี้ดิโอ้ได้กูยังทเวิร์กไม่เป็นเลยกูจะเป็นอย่างนี้ไงค่อยเป็นไรครับลองดูเดี๋ยวแล้วก็คือตัดสินจากการที่ใครอยู่ได้นานที่สุดใช่เดี๋ยวจะมีทีมงานจับเวลาครับกูบอกเลยนะว่าก่อนแล้วเนี้ยกูนานสุดคือครึ่งชั่วโมงจริงเหรอพี่แซมมี่บอกครึ่งชั่วโมงพี่กี่นาทีปะส่วนใหญ่จะบิ้วก่อนประมาณ10นาทีแล้วก็เขาบอกว่าขอหรืออะไรเวกก่อนเวกเซิร์ฟหรืออะไรหรอเวกเซิร์ฟได้ประมาณเอาจริงๆนะคือที่เห็นมาคือเราไม่ได้ตั้งใจเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันน่ะเขาเรียกเราจะมีฟิลแบบเฮ้ยกูแข่งขันไว้ผมจะเก่งขึ้นมาโดยปริยายกูรอดูเลยรอดูเลยค่ะร้องเอาบอร์ดไหนเอาบอร์ดนี้ได้ปะมันต้องบอร์ดนี้ได้ปะต่อให้เล่นบอร์ดนู้นไม่เป็นไรต่อให้อ่ะต่อให้ไงกูก็ชนะโอ้ยเก่งว่ะซ้อมทุกวันโอ้โหพอซ้อมดิซ้อมนี่ไม่ใช่เฮ้ยขับยากๆหน่อยนะจัดให้ครับไม่ใช่ไม่มีอันนี้จัดให้นะไปเร็วเลขบัญชีเดิมไปโอนให้เฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้ตอนป่ะรอบแรกพลาดไปแล้วนะถ้าจะทำแบบเนี้ยกูอยากให้กูแพ้ก็บอกตรงไม่มีอะไรแกล้งเลย50วิเองเมื่อกี้ไอ้ทะเวิร์กแล้วทะเวิร์กอันนี้ทะเวิร์กอันนี้ขับเรือปกตินะโอเคอ่ะทะเวิร์กมีพิรุธน่าดูอะไรขับเรือปกติเลยตอบแรกมาปันด้วยจะจับเวลาแล้วนะไปไม่แกล้งไม่แกล้งโอ้โหทะเวิร์กแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจมากเลยเมื่อกี้แค่นี้ต้องใส่เสื้อป่ะใส่ดิจะขึ้นยังไงเล่าได้เยอะนี่เขาได้10วิเองนะ10วิเองเหรอได้ฉายาใหม่แล้วอ่ะเขาทำไมอ่ะให้เขาแก้ตัวไหมอ่ะก็คือแก้ตัวแล้วเมื่อกี้10วิเอา
างี้ดีกว่าถ้าอยากแก้ตัวต้องเปลี่ยนบอร์ดอะไรนะถ้าอยากแก้ตัวต้องเปลี่ยนบอร์ดเอาเปลี่ยนก็ได้ไปดิเดี๋ยวเรามาดูฮอตฮาวีกันฮอตฮาวีฉายาไม่เหมือนเล่นอันนี้เลยเล่นอันนี้เล่นอันนี19ครับรวมแล้วพี่แซมมี่ชนะนะครับกูให้มึง2รอบมาบวกกันก็ยังแพ้กูพูดอะไรซะหน่อยสิพูดอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เหนื่อยๆไม่ไหวเหนื่อยถ้างั้นโดนทำโทษแล้วนะทำอะไรอ่ะพร้อมยังพี่ได้ดิได้ดิโอเคเดี๋ยวมึงยังไหวกลับไปที่มึงเองสำหรับวันนี้นะคะสนุกสนานแล้วก็ถือว่าได้ออกกำลังกายได้แบบมาเจอเพื่อนรักวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณสถานที่นะคะ Alpha Way and Surf Camp นะคะก็สามารถเข้าไปดูใน Instagram ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะจองก็ทักเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของ Podcast Channel นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะว่า EP หน้าเราจะทำอะไรกันมันจะทำอะไร ติดตามมีได้ทาง Instagram นะคะแล้วก็ TikTok นะคะInstagram Sammy Cavell ค่ะ TikTok ก็ Sammy Cavell นะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองอย่าลืมมากดSubscribeช่องเราด้วยนะบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าค่ะ Sammy One Day บ๊ายบายค่ะทำไมอ่ะ ตั้งกู